เอาละเมื่อสองคนนี้เข้ามาใช่ไหมครับก็มาแสดงบทบาทอย่างที่เห็นนะนะใช่ไหมพูดตรงๆก็มาป่วนใช่ไหมมอบหมายงานให้ก็ไม่ทำมันมีเรื่องค้างเดิม135เรื่องเราไม่ทิ้งนะเราเอา135เรื่องมาตั้งคณะอันไหนเคลียร์ได้ก็เคลียร์ไปอันไหนไม่อันไหนยังไม่จบก็เอามาเข้าแล้วเรื่องร้องใหม่อีกนะนะเดี๋ยวนี้จนเรื่องเก่าเนี่ยเราเคลียร์ไม่ไหวแล้วบอกตรงเพราะเรื่องใหม่เข้ามา100กว่าเรื่องแล้วการประชุมครั้งหนึ่งก็ตั้งแค่นี้นะทีนี้ก็เลยต้องเพิ่มวันประชุมอีกเป็นพุธพฤหัสทีสองคนเข้ามาเนี่ยเวลาผมแจกงานอย่างที่บอกไว้ไงแจกทุกคนคนอื่นก็รับยกเว้นคุณปรินาเนี่ยไม่ยอมรับบอกท่านไม่มีอำนาจเหมือนถึงผมไม่มีอำนาจเป็นส.ส.เหมือนกันจะมามอบงานให้เขาได้ไงแล้วก็บอกเอ๊ะถ้าคุณไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะเขาบอกเขาไม่ทำหรอกนะอะไรเป็นลักษณะอย่างนี้คุณศิระดีขึ้นมาหน่อยรับให้กี่เรื่องก็รับแต่กูไม่ทำเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะอีกคนไม่รับเลยปฏิเสธใช่ไหมอีกคนรับแต่ไม่ทำมอบแล้วก็เป็นหลักฐานไว้มอบแล้วคุณไม่ทำแต่คุณศิระมอบให้คุณศิระก็โยนเลขาพอถึงเวลาจะแถลงอ้าวเลขาแถลงคือคุณศิระก็ไม่ทำอะไรเลยจนเลขาทนไม่ไหวบอกผมไม่ใช่ลูกน้องคุณนะพูดในห้องประชุมเลยมาสั่งคุณไม่เคยสนใจเลยโอ้โหน่าจะขายที่หน้านะนี่ก็วันที่15ประชุมเสร็จไปแล้วที่คุณไพบูลย์เสนอเรื่องว่าขอให้ยุติเรื่องแล้วผมไม่ยอมยุติไงรุ่งขึ้นมีประชุมต่ออย่างที่ผมบอกไว้ทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าที่ประชุมมาดำเนินภารกิจหลักให้มันจบแล้วเสร็จแล้วคุณจะไปว่ายังไงก็ว่าแต่คุณไพบูลย์ภูสิริคุณไม่สนใจหน้าที่การงานนะครับไม่สนใจเรื่องวาระการประชุมประชาชนจะเดือดร้อนคุณไม่สนใจคุณก็ไปทำยัตติแถลงข่าวยื่นต่อประธานสภาข้างนอกส่วนคุณปรินาเข้าประชุม9โมงกว่าจะแต่งผมทาหน้าทาปากแล้วก็11โมงกว่าถึงจะมาอ้าวก็มาสายประจำผมก็พอถึงวาระคุณปรินาที่เรามอบงานให้ก็ต้องคามไปอ้าวพอคุณปรินามาผมก็อ้าวท่านปรินามาแล้วนะวาระ 4.25 สมมุติเรื่องนี้นะท่านปรินาเป็นผู้รับผิดชอบเฮ้ยไม่เห็นมอบหมายฉันได้ไงอ่ะนะมอบไม่ได้นะไม่มีหน้าที่เราบอกอ้าวคุณไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะไม่มีหน้าที่นะแล้วเรื่องที่ฉันให้สอบสวนท่านประธานว่าไงผมบอกผมยังไม่ได้รับผมให้คุณไปแก้ก็ยังไม่มาเขาบอกเซ็นแล้วใช่ไหมผมก็บอกผมยังไม่เห็นเขาก็บอกเซ็นแล้วเซ็นมาให้แล้วยืนยันได้เซ็นไปแล้วผมก็บอกผมไม่เห็นผมก็เลยต้องถามเจ้าหน้าที่คุณปรินาไม่เซ็นยังก็จำไม่ได้นะวิ่งไปไม่ได้วิ่งไปแค่บนตึกสภานะนู่นไปนักสภาเพราะเช่าตึกอยู่ก็ใช้เวลาหน่อยก็มาบอกเซ็นแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ไหนมาดูสิเซ็นแล้วค่ะอ้าวเสร็จแล้วคุณทำไมไม่ให้ผมล่ะพูดถึงกับเจ้าหน้าที่นะเป็นไงหรือเปล่าท่านหนูผิดไปแล้วตีมือหนูสิผิดยอมรับผิดจริงแต่บอกตีหนูสิ มันไม่ได้อย่างงี้มันเด็กไป เราบอกอ้าวคุณปรินาเขาเซ็นคุณเซ็นแล้วนะแต่ความจริงยังเซ็นไม่ครบทุกหน้านะไปดูเดี๋ยวนี้ก็ยังได้นะเอาล่ะแต่คุณเซ็นมาแล้วในรายชื่อหลักแล้วแผ่นแรกๆคุณเซ็นแล้วแต่เอกสารประกอบเนี่ยนะผมผ่านเดี๋ยวจะบรรจุให้ใช่ไหมเนี่ยก็บอกผมอาจจะผมจำคู่ได้ไม่หมดนะแก่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอย่ามาใช้อำนาจผบ.ตร.นะมาด่าผมอย่างนี้ได้ไงผมก็บอกว่าผมเนี่ยเกือบจะรุ่นพ่อคุณแล้วนะมารุ่นพ่อรุ่นเพื่อได้ไงอายุ70กว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะนะแล้วยังไงจำข้อความไม่ได้นะครับผมพูดยังไงแล้วก็ผมก็บอกงั้นอย่าเสือกสิใช่ไหมเขาก็อาจผมใหญ่เอาคุณศิระก็ขึ้นเลยเฮ้ยศิระไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยศิระเนี่ยเสือกจริงศิระไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณศิระไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่เลยอ้าวก็เป็นอย่างนี้ไงแล้วคลิปมาได้ยังไงเพราะคลิปมันเหมือนกับไอ้สมาทีหลังมาทีหลังเขาก็บอกเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มาทีหลังคุณปรินาเล่าให้ฟังก็อ๋อนะปรินาเล่าให้ฟัง